สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะป้าเปียกก็มือหนึ่งได้มือเดียวเพราะว่าป้าเปียกก็ดูก็ถือโทรศัพท์อยู่นะคะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ใส่ขาตั้งกล้องไม่ได้นะคะยังไงป้าเปียกก็มาสวัสดีอีกคลิปหนึ่งมาทำคลิปนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะพอดีว่าคลิปก่อนนี้ป้าเปียกพูดถึงน้องนกยูงนะคะน้องนกยูงคนเก่งแล้วก็พูดถึงน้องนกยูงไปเรียนไม่ใช่ไปเรียนขับรถนะคะไปสอบใบขับขี่นะคะเพราะว่าเขาเรียนขับรถมาระยะหนึ่งแล้วนะคะและวันนี้เขาไปสอบใบขับขี่กับป้าออนด้วยนะคะป้าออนคุณแม่ของเขานะคะโหเก่งจังเลยคุณแม่คุณลูกคู่นี้นะคะป้าออนก็ขับรถเก่งจนไปสอบใบขับขี่แล้วด้วยนะคะแหมขอชื่นชมจริงๆนะคะและสอบใบขับขี่สมัยนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะมันยากเหมือนกันนะคะข่าวว่าป้าเปียกดูคลิปตอนขากลับนะคะว่ายังไม่ผ่านทฤษฎีนะคะแต่ขับรถนี้ไม่ยากเลยว่างั้นนะคะน้องนกยูงก็ขับเก่งแล้วนะคะสำหรับป้าออนก็บอกว่าขับรถมันไม่เห็นจะยากเหมือนทำข้อสอบเลยว่างั้นนะคะแต่ว่าได้คะแนนเยอะนะคะป้าเปียกดูน้องนกยูงนะคะแนน50เขาจะให้ผ่าน45โอ้โหโหดมากนะเนี่ยหินมากบอกแล้วว่าสอบสมัยนี้มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะคะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่สมัยที่ป้าเปียกไปสอบก็ไม่ได้เอาน้อยไม่ได้เอาเยอะขนาดนั้นนะคะแค่30ข้อก็ผ่านนะคะแต่เนี่ย45เลยนะคะเนี่ยถึงจะผ่านก็ยากเหมือนกันเนาะน้องนกยูงบอกว่าทำได้43อีก2คะแนนเท่านั้นก็45ก็ผ่านนี่ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะยอดเยี่ยมป้าออนก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะป้าออนก็สอบได้เยอะเหมือนกันเกือบจะผ่านแล้วนะคะทั้ง2คนนะคะเนาะไม่เป็นไรนะคะไปสอบอีกมันไม่ผ่านก็ไปสอบอีกกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรนะคะสอบจนกว่าจะผ่านครั้งแรกที่เราไม่ผ่านนี้เราก็ถือว่าเราไปดูแนวทางข้อสอบเอาไว้ว่างั้นเถอะเราไปดูแนวทางข้อสอบเอาไว้แล้วนะคะไปดูว่าข้อสอบเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราไปสอบครั้งต่อๆไปมันก็คงจะชินมันก็คงจะคุ้นชินกับข้อสอบบ้างอะไรบ้างสอบบ่อยๆสอบจนมันผ่านต่อให้ไปสอบครั้งที่2เขาก็ไม่ได้เอาข้อสอบชุดแรกมาให้สอบแต่ว่าเราสอบไปหลายรอบนะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ผ่านรอบ2เนาะมันก็จะวนเวียนข้อสอบเดิมๆมันก็จะกลับมาอีกอยู่นั่นนะคะอย่าท้อนะคะป้าเปียขอเป็นกำลังใจให้หากดูอยู่นะคะหากมีโอกาสผ่านเข้ามาดูเหอะนะคะหากมีโอกาสผ่านเข้ามาดูหรือว่า FC น้องนกยูงป้าออนก็แล้วแต่นะคะขอป้าเปียขอเป็นกำลังใจให้อีกคนนึงนะคะขอให้กำลังใจขอหนุนใจว่ามันยากนะคะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะมันสอบยากจริงๆถ้าใครสอบได้นี่ถือว่ามีความรู้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะไปปฏิบัติขับรถในชีวิตประจำวันได้ปลอดภัยจริงๆด้วยนะคะยังไงก็สู้ๆเขาเป็นกำลังใจให้อย่าท้อนะคะนะแบบนี้เรื่องแบบนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะสอบใบขับขี่หลายคนก็กลัวนะคะป้าเปียเคยสัมผัสกับคนที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าไม่อยากจะไปสอบเลยกลัวไม่ผ่านไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ผ่านผ่านแน่ๆนะคะไม่ผ่านรอบแรกแล้วก็สอบไปจนกว่าที่ว่ามันจะผ่านแล้วเพื่อนร่วมงานของป้าเปียที่เคยที่บอกเนี่ยนะคะเขาสอบทฤษฎีครั้งที่4เขาถึงผ่านนะคะเนาะขนาดเมื่อก่อนนี้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนี้คือเขาไม่ได้เอาคะแนนเยอะขนาดนี้เนาะเพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นชินกับข้อสอบแล้วไปสอบครั้งที่2เขาก็ไม่ได้เอาสอบชุดเดิมมาให้เราสอบนั่นไงมันก็เหมือนเราสอบใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ในที่สุดพอหลายรอบขึ้นหลายรอบเข้านะคะเขาเล่าให้ฟังนะมันก็เป็นข้อสอบเดิมที่เราเคยสอบผ่านไปแล้ววนเวียนกลับมาก็คือหมายความว่าเขาก็ให้เราโอกาสเราอยู่นะคะมันก็จะได้ความรู้เยอะเพิ่มขึ้นด้วยก็ดีด้วยนะแต่ป้าเปียกนี่สอบทฤษฎีครั้งแรกนี่ผ่านแล้วก็ได้คะแนนเยอะด้วยแล้วก็สอบปฏิบัติป้าเปียกไม่ผ่านรอบแรกนะคะมาผ่านรอบ2อันนี้ก็พูดถึงความมุมานะบากบั่นพยายามของป้าออนกับน้องนกยูงนะคะที่ไปสอบใบขับขี่
นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ยังไม่ได้ผ่านในครั้งแรกก็ไม่เป็นไรนะคะสู้ๆสอบใหม่นะคะเขาบอกว่าจะไปสอบอีกในวันอังคารหรือยังไงนี่แหละนะคะเท่าที่ป้าเปียฟังอันนี้มาเพื่อให้กำลังใจน้องนกยูงกับป้าอ่อนนะคะมาชื่นชมในความสามารถได้ไม่น้อยนะคะเนี่ยสอบถือว่าได้ไม่น้อยเพียงแต่มันเขาเอาเยอะมันก็เลยไม่ผ่านเท่านั้นเองยังไงก็สู้ๆนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับป้าเปียกด้วยนะคะถ้าใครผ่านมาได้ฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดให้กับป้าเปียกด้วยแต่ถ้าท่านใดได้กดติดตามแล้วก็ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขอพระคุณมากๆเลยที่มากดติดตามให้กับป้าเปียกนะคะแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ